ชาวนาจากภาคกลางปิดถนนสายเอเชียที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะทวงเงินรับจำนำข้าวขณะที่ตัวแทนชาวนาจากภาคตะวันตกและภาคอีสานเองก็นำรถยนต์ซึ่งเป็นรถเกี่ยวข้าวและรถอีแตนมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลเร่งหาเงินมาใจ่ายให้กับชาวนาโดยนายประสิทธิ์บุญเฉยนะคะนายกสมาคมชาวนาเข้าไทยเป็นตัวแทนชาวนาเข้าหารือกับนายวุฒิชัยดวงรัตลองประหลัดกระทรวงพาณิชย์ หาทางออกขอให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าข้าวให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวแต่หากรัฐบาลไม่มีเงินก็ให้นำข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำออกมาขายแล้วนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาในเบื้องต้นก่อนแต่การหาหรือยังไม่ได้ข้อยุติกลุ่มชาวนาจึงปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ต่อไปส่วนข้อเสนอที่จะให้โรงสีรับจำนำใบประทวนโดยจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งของมูลค่าใบประทวนนั้นนายประสิทธิ์กล่าวว่ากลุ่มชาวนาไม่เห็นด้วยกับ แนวทางนี้เพราะไม่เชื่อมั่นในโรงศีและรัฐบาลรักษาการขณะที่ในวันนี้กลุ่มชาวนาจากจังหวัดชัยนาทอ่างทองและสิงห์บุรีเข้าพบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลหลังจากที่ข้าวนำไปเข้าโครงการแต่ยังไม่ได้รับเงินมานานกว่า5เดือน ส่วนที่จังหวัดอ่างทองชาวนาในจังหวัดอ่างทองร่วมกับชาวนาจากจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีลบบุรีและสระบุรีปิดถนนสายเอเชียบริเวณกิโลเมตรที่65ตําบลชัยโยอําเภอชัยโยทําให้รถที่จะเดินทางขึ้นเหนือต้องเลี่ยงเส้นทางแยกอ่างทองไปตามถนนสาย309ไปออกที่สิงห์บุรีแทนโดยแกน,นํายืนยันจะชุมนุมจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือหากไม่มีความชัดเจนจะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับชาวนาที่กระทรวงพาณิชย์ตอบ ทางด้านของชาวนาภาคตะวันตกยังคงปิดถนนพระรามสองหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนำยางรถยนต์ละท่อนไม้มากั้นบริเวณช่องจราจรขาร่องใต้เพิ่มเติมเนื่องจากเกรงว่าจะมีการสลายการชุมนุม